ขึ้นมาเล่นมาครับกันนะครับจากมาครับในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่นมอดดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งเราเล่นตั้งแต่คนเริ่มต้นจนยันจบเกมในการฆ่ามูซันคลิปนี้นานมากๆและใช้เวลาอัดนานพอตัวนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ผมถึง500ไลค์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมไปดูกันเลยครับผมว่าเราจะฆ่ามูซันได้หรือเปล่าไปดูกันโอเคกระแสมันกำลังมาถึงเวลาที่กดเล่นกันอีกรอบแล้วคือผมอาจจะเล่นจบไปหลายรอบแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะเล่นอีกรอบหนึ่งก็เป็นไรไปโอเคครับมาเราสร้างโลกกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับภารกิจของเรานะครับนั่นคือการฆ่ามูซันให้ได้นะครับมาดูว่าเราจะทำกันได้หรือเปล่าน่าจะยากแหละคืนนี้นานแน่นอนโอเคเปิดโลกมาแบบน่ารักนะครับมีเชสให้เรานิดนึงนะฮะโอเคมาอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมกายพร้อมใจพร้อมทำได้โอเคในเมื่ออุปกรณ์พร้อมขนาดนี้นะครับเราตัดไม้แค่นิดเดียวก็พอนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องทำการรีบทำอุปกรณ์เหล็กให้เพียบพร้อมก่อนนะครับเนื่องจากว่าปีศาจตอนกลางคืนคือมันดุมากๆนะทุกคนนะมันดุแบบดุจริงไม่อยากโม้แล้วภารกิจแรกคือเราต้องฆ่าปีศาจไงแล้วแบบผมไม่รู้วิธีการจัดการกับมันด้วยเพราะฉะนั้นในการรีบนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเรา 3 hours later โอเคเหล็กที่เราต้องการได้เยอะอยู่เราต้องเอาชุดก่อเหล็กให้มันเต็มยศอะไม่งั้นแบบว่าไม่น่ารอดขนาดก่อเหล็กเต็มยศยังไม่รอดเลยเอาจริงปีศาจตีแรงมากดูเว้นแต่ว่าเราจะมีบัฟของเดมอนสเลเยอร์หรือรักดาบพิฆาตอสูรโอเคว่าของคนนี้น่าจะพอละนะต่อไปครับก็ทำพวกนี่ที่ขุดแล้วก็ทำที่ตักน้ำเผื่อมอนสเตอร์มันโหดเกินไม่ว่าของผมได้เพียงพอต่อการที่ผมจะไปจัดการนั่นแหละเพราะค่ำคืนนี้มันโหดร้ายเตรียมอุปกรณ์แป๊บ Many hours later โอเคครับแล้วตอนนี้ก็ตอนคืนแล้วนะครับผมบอกเลยว่าปีศาจที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยอันตรายแน่นอนแบบชัวร์ๆนี่เราก็ต้องใช้วิธีขี้โกงกับมันหน่อยมาให้ดูมาอย่างนั้นแหละโดนระบาเผาไปปีศาจแล้วไงวะโดนระวาก็ตายเหมือนกันปะฮะโอเคครับผมบอกเลยปีศาจต้องตายครับระวาแหละตัวโกงสุดแล้วในเกมไหมครับจะไหวหรือเปล่าเจอระวาจะไหวหรือเปล่าโอ้โหมันตีทะลุโลเห็นได้มันโกงจัดตายระวาไปโอเคผมบอกเลยว่าครั้งนี้โดนระวาตายชัวร์นั่นเรียบร้อยโอเคต้องงี้ดูวะสุดท้ายผมก็ต้องฆ่ามันด้วยลาวานะครับคือถ้าเกิดผมเล่นแบบพาร์ทโคงไงก็ไม่น่าจะรอดนะฮะตอนนี้เราก็จะได้เป็นชุดใหม่มานะครับชุดยูนิฟอร์มนะครับผมนี่แล้วก็ดาบนิชิรินนะครับเราจะดูว่าดาบนิชิรินของเราจะเป็นปานอะไรไปดูกันปานหมอกอีกแล้วเหรอผมจำได้ว่าผมเคยเล่นแล้วผมได้ปานหมอกมานะฮะแต่มันก็โอเคครับผมว่าปานหมอกมันก็โอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็ดีอยู่แค่ภารกิจต่อไปเรานะครับคือการที่เราต้องทำการจัดการปีศาจเยอะๆเลยนะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะอัพระดับเลเวลของเราได้ให้เราเก่งขึ้นอ่ะคือเราต้องทำการไล่ฆ่าปีศาจไปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถึงเวลาที่ผมจะต้องทำการไปไล่ตบปีศาจตัวเล็กๆก่อนแหละไม่รู้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าน่าจะโหดอยู่เมื่อกี้แค่ตัวเล็กๆมันยังเอาผมลากเลือดเลยไม่รู้จะไหวไหมต้องลองดูครับ Two hours later เนี่ยเราสามารถที่จะกระโดดลงมาได้โอเคครับว้าโอเคมาตอนนี้ก็ได้อัพขั้นนะครับเป็นมิซุโนะเอะแล้วนะครับซึ่งมันก็จะโหดกว่าเดิมข้างหน้าโอ้โหอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับโอเคตอนนี้นะครับเมื่อเราอัพขั้นนะครับปีศาจที่โหดขึ้นกว่าเดิมก็จะโผล่มานะครับพร้อมกับนักดาบพิฆาตอสูรนะครับผมแน่นอนว่าระดับผมแล้วก็ต้องการเล่นแบบหมาหมูน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ Two hours later เดี๋ยวเราต้องเจอปีศาจแบบกระจอกอย่างนี้หน่อยโอเคครับตอนนี้ผมได้อัพขั้นเป็นคานาโตะแล้วนะครับน่าจะขั้นระดับแรกๆเลยนะฮะอุ้ยเสียงอะไรอะเหมือนว่าเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่โอ้จะไปหาขึ้นของมันนะครับบอกเลยว่าบอสอุ้ยบอกเลยบอสบอกเลยอันนี้มันคือสงครามระหว่างบอสสู้กันนั่นน่ะเห็นปะอย่าไปหาตีเขานะคือมันเป็นสงครามระดับแบบขั้นข้างขึ้นข้างแรมตีเมื่อไหร่กูตายเมื่อนั้นแต่ผมจะไม่ยุ่งนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงระดับผมจะไปทีละระดับผมจะไม่ห้าวผมจะไม่ไต่เหมือนแบบเดี๋ยวผมแบบเหมือนทันจิโร่นะคือแบบอันนั้นทันจิโร่เป็นพระเอกเรื่องไงผมไม่ใช่พระเอกเรื่องไงฉะนั้นผมต้องหาทางเอาตัวรอดครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงน่าจะเป็นที่แรกที่เราต้องควรมานะครับนั่นก็คือเป็นภารกิจเนี่ยมันเป็นภูเขาเว้ยภูเขาที่เราควรมาเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมิชชั่นโน1กำจัดซาบิโตะแล้วก็ฆ่าปีศาจมือนะครับซึ่งทั้งซาบิโตะและปีศาจมือจะถูกขังอยู่ในนี้นะครับแต่ซาบิโตะจะโผล่มาตอนคิดนี่ไม่ใช่ปีศาจมือเดี๋ยวมึงเกินมึงเอาบอสมาหากูเลยเหรอเฮ้ย Many hours later ค่อยๆหลบเน้นหลบไม่เน้นสู้เว้ยนี่เขาเรียกว่านั่งฟาร์มเป็นอัพระดับขั้นเนี่ยเห็นปะเนี่ยระดับขั้นผมอัพแบบอัพรัวๆจากการฟาร์มของผมนี่เองผมบอกเลยว่าการฟาร์มเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งเราต้องการทำการตามหานะครับก็คือการหาซาบิโตะนะครับเพราะว่าการเราจะหาซาบิโตะเราต้องหาซาบิโตะเพื่อจะฆ่าเขานะครับเพื่อเป็นภารกิจต่อไปของเรานะฮะโอเคตอนนี้เราก็เจอนะครับเดี๋ยวเราทำการกำจัดซาบิโตะนะครับถ้าเกิดเรากำจัดซาบิโตะได้นะครับภารกิจของเราก็จะสำเร็จนี่ไงซาบิโตะก็จะแบบ ลาโกนหายไปนะครับโอเคพอคำจัดซาบิโตะสำเร็จนะครับต่อไปต้องฆ่าปีศาจมืออันนี้จะเริ่มยากแล้วปีศาจมือเนี่ยผมบอกเลยยากจริงยากแบบยากกับคิโมคายนี่แหละตัวดีเลยอันนี้ฆ่ายากอยู่นะครับมันก็เป็นแบบหนึ่งในปีศาจที่แบบเรียกว่าโหดมากนั่นแปลว่าการที่มันเป็นปีศาจโหดก็ต้องฆ่ายากตายแล้วเหรองั้นผมจะถือว่าภารกิจปีศาจมือเสร็จนะครับเนื่องจากว่ามอดมันบั๊กเว้ยปีศาจมือมันทำภารกิจไม่ได้ไม่รู้เป็นไรโอเคภารกิจต่อไปของผมก็คือการไปหา Mountain นากามุโตะเลยนะครับเนื่องจากว่าผมต้องไปฆ่าลุยและแน่นอนนะครับด้วยคำว่าก่อนไปนะครับเราต้องนั่งฟาร์มจนผมคิดว่าเราควรจะฟาร์มจนเราอิ่มก่อนนะฮะถ้าเกิดเราไม่อิ่มเราไม่น่าจะรอดกันเพราะว่าปีศาจมันเริ่มมันจะโหดๆเอ้ยชิบหายแล้วตรงนั้นอาคาสะกูไปสู้โอ้ท่านี้แล้วกันเรียบร้อยโอเคครับเราฆ่า1ใน12ศูนย์จันทราได้เจ๊คิว12มูลครับก็คือฆ่า1ใน12ศูนย์จันทราวันนี้คือผมก็ได้กลายเป็น1บุคคลที่ฆ่าเฮ้ยดาบตกดาบของใครกาคุโอเคครับดาบใครกาคุนี่คือเราสามารถที่จะใช้ปราณของสายฟ้าได้หมดทุกอันนะครับยกเว้นปราณสุดท้ายที่ไอผมเหลืองอ่ะมันคิดค้นขึ้นมาเองยกเว้นปราณนั้นในใช้ไม่ได้ได้เปลี่ยนท่าสักทีแม่เราก็ใช้ดาบสายลมมาตั้งนานขอใช้ดาบปราณใหม่ๆหน่อยเถอะไม่ไงอ๋อผ่าสายฟ้าเป็นไงโอ้โหเนี่ยได้ดาบใหม่มาของไคกาคุคือแบบมันดีมากจะได้มี2ดาบโอเคตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับถึงเวลาต้องไปทำการตามหาเจ้าภูเขาของลุยแล้วผมว่าเราฟาร์มมาจนคิดว่าน่าจะโหดแล้วไปหาภูเขาลุยกันดีกว่า 3 hours later โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ได้สำเร็จชาเลนจ์ฮิราชิมาแล้วผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรนะผมไปฆ่า1ใน12อสูรข้างแรมข้างขึ้นเนี่ยผมก็เลยได้มาต่อไปก็คือภารกิจรับตีนนะครับถ้าเกิดเราทนมือทนตีนได้เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนี่ยโกเดอร์เลิฟของฮิราชินะครับต่อไปก็หาทางฆ่าลุยก่อนคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ฆ่าลุยเลยผมไม่รู้ว่าลุยยังไม่ตายแถวไหนแล้วโดนคนเล่นไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะ 2 hours later แต่เราทำการรวมพลังกันฆ่าลุยกันฮาจิโร่นะครับซึ่งก็นอว่าลุยแม่งก็โคตรโหดครับเราต้องรวมหัวฆ่าลุยกับฮาจิโร่นะครับ2คนแล้วเมื่อเราฆ่าลุยได้ก็จะจบนะครับทุกคนครับนี่เลยโอเคประมาณนี้อ่ะเมื่อเราลงหัวกันฆ่าลุยกับทันจิโร่เสร็จเรียบร้อยภารกิจต่อไปของเราก็จะมานะครับภารกิจต่อไปเราได้แล้วไม่ใช่เหรอฆ่าลุยกับทันจิโร่อ่ะเดี๋ยว Bloody Battle Rover อ่ะไม่ได้ก่อก็คือต้องฆ่าอย่างนี้นี่อ๋อค่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆนี่จากคุปมาดูเอะโอเคผมต้องฆ่าไปเรื่อยก็ได้หลังจากนั้นพี่ม่อนนักล่าปีศาจของเราก็ได้ทำการฝึกฝนกับพวกเสาหลักเป็นเวลาที่โคตรจะนานโอเคครับมาขอตบดากิกันหน่อยตรงนี้แถวนี้มีดากิอยู่นะครับซึ่งก็แปลว่าดาบที่ผมไม่ใช้ผมขอใช้ดาบไคกาคุแล้วกันนะจะได้แบบดูตึงๆมือเลยรู้สึกดาบธรรมดานี่ไม่น่าตึงมือขนาดนั้นเดี๋ยวครับมีไลนิ่งไปท่าแรงเกินพ่อหนุ่มดาบธรรมดาดูท่าจะไม่ไหวต้องดาบนี่แหละการไม่ใช้ดาบนี่แหละได้ขอหน่อยแล้วกันแรงโคตรมาครับตอนนี้ขอจัดทั้งของคนแบบชิวๆหน่อยไอ้สองพี่น้องเป็นตะไรเอาดิสองพี่น้องเฮ้ยสองพี่น้องเวรมันโหดจังนะโอ้มันโหดเกินพี่มันหนุ่มโหดหรือเปล่าเฮ้ยครับเดี๋ยวเอาตัวน้องตายก็จบโอ้ยตัวน้องก็ตายตามแล้วจ้าเรียบร้อยกำจัดข้างขึ้นแล้วครับข้างขึ้นตัวแรกที่เราโดนเราฆ่าไปก็โอเคอยู่ข้างขึ้นตัวแรกก็ตายไปผมกำลังตามล่าหาพวกข้างขึ้นเลยแต่ไม่ต้องตามแล้วเพราะมันโผล่มาต่อหน้าผมตัวนี้อีกแล้วหรอมาคิดถึงมันแล้วเกินบอกเลยว่าอันนี้ผมคิดถึงฝุดๆนะกับไคกาคุของเราต้องเป็นคนฆ่านะครับถ้าเกิดเราเป็นคนแอสซิสต์เราจะไม่ได้รับผลประโยชน์เราต้องเป็นคนฆ่าไคกาคุเราถึงจะรับผลประโยชน์แบบเต็มที่มาขอลองหน่อยแล้วกันนะกับไคกาคุไม่รู้ว่ามันจะโหดขนาดนั้นโอเคท่าอะไรดีท่านี้แล้วกันเนี่ยแต่พออยู่กับน้ำนี่คือแบบชิวๆแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับผมอุ้ยแต่รู้สึกเราได้แอสซิสต์ว่ะไม่ได้แอสซิสต์ก็คือแบบจบเฮเราต้องแบบว่าสู้แบบไม่ต้องได้แอสซิสต์คือสู้แบบจริงจัง ท้อใจนั่นนี่คือสิ่งที่ผมต้องจัดการคือตัวนี้บอสเลยบอสหนึ่งในบอสเลยรำคาญปลามากนะสิ่งที่รำคาญที่สุดตัวนี้คือปลาครับบอกเลยปลาน่ารำคาญตีปลาน่ารำคาญตีเลยเป็นไงบ้างเจ็บไหมเจ็บบ้างเหอะนะเจ็บบ้างเหอะอุ้ยเจ็บมันไม่เจ็บแต่ผมไม่เจ็บอู้ดูมันปล่อยปลาเฮ้ยมันอัปเกรดล่างสิป่ายล่างสองมันคือมันโหดมากทุกคนล่างนี้คือมันโหดจริงหาทางหลบกันเพราะมันอันตรายเกินมาเปิดโหมดหน่อยได้โอเคแบบมาตรงนี้เหรอโอเคครับเราก็สามารถฆ่าข้างขึ้นที่5ได้แล้วต่อไปหาข้างขึ้นที่4ครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบข้างขึ้น4ผมบอกเลยว่าสู้ยากมากเพราะมันมีทั้งหลายตัวแต่ก็ต้องลองดูครับไป Many hours later โอเคผมจะลองทำการเปลี่ยนดาบนิชิรินผมดูนะครับว่าผมจะได้ดาบนิชิรินเลยมาดาบนิชิรินสีดำกับปลานไฟโอเคนี่ก็ผมขอเปลี่ยนดาบนิชิรินหน่อยนะเพราะดาบมันเก่านี่คือพังและตอนนี้ผมก็มีนี่แหละของปลานพระอาทิตย์เฮ้ยดูพลังปลานพระอาทิตย์กันหน่อยดิพวกโอเคครับโอ้โหปล่อยพลังเวอร์เกินดิเบอร์นิ่งบนซันซัมมอนเซิร์ฟเวอร์ซันนี่ขอลองดิคากุระแดนนี่ตัวเสียงมันตึงจัดโอเคผมฆ่ามาได้แล้วนี่เพราะผมมีปานตะวันคือแบบผมโหดขึ้นแบบ10เท่านะนี่เขาเรียกว่าตั้งแต่ที่ผมมีปานตะวันนี่คือความสามารถผมนี่มันตึงมือจะจัดข้างขึ้น3ข้างขึ้น2ข้างขึ้น1นะครับไปข้างขึ้น3หาอาคาสากันดีกว่า Two hours later จอแห่งอันตรายไฟวิวขอหน่อยเถอะอันนี้ขอหน่อยเถอะมาไหนท่าเลยอุ้ยล้อไฟดูมันเฟกเลนโบนี่เฟกจะชนะไงเด้อเฟรมแดนอ่ะขอหน่อยถ้าคากุระแดนนี่ไงคากุระแดนอุ้ยไม่ชนะมาสักทีโอ้พลังมึงโหดเวอร์ท่าอะไรดีเฟรมแดนเฟรมเรนโบว์ไฟวิวนี่แหละท่านี้แหละผมว่าอ่ะลองท่าใหม่ๆเลยโหดเวอร์มาครับต้องหาทางกำจัดอาคาสะสักนิดนึงคือถ้าเกิดผมมีชีวิตเดียวเนี่ยผมไม่สามารถชนะพวกมันได้เลยนะเอาจริงกูจะไปชนะยังไงที่กูมีชีวิตเดียวเนี่ยพูดกูไปดิอ่ะโอเคไม่ไหวแล้วแรงถ่ายอุ้ยขอหน่อยอุ้ยบู๊ผมบอกแล้วนะผมมีชีวิตเดียวจะสู้กับมันยังไงโอ้โหอาคาสาใกล้ตายแล้วครับขอจัดอาคาสาให้มันจบไปหน่อยเลยตอนนี้อาคาสาหัวหายแล้วบอกเลยแป๊บเดียวครับอาคาสาก็จะตีมองเทงเราก็สามารถจัดการอาคาสาได้แบบเรียบง่ายเพื่อนโย่ตั้งสติแล้วดึงสมองโอเคเรียบร้อยครับตบอาคาสะจบเป็นตัวที่แบบยากชิบหายต่อไปครับหาข้างขึ้นที่2โดมะขอเอาเตียงไปด้วยดีกว่าจะได้แบบมีจุดเซฟหน่อยต่อไปเล่นโดมะว่ะนะต่อไปตัวบอสครับแบบบอสเบิ้มใครครับมาโดมะขอหน่อยไม่รู้มันจะขนาดไหนแต่การเจอกันน่าจะต้องโหดตีไม่งั้นไม่น่าเจอกันหรอกโอเคอุ้ยไปดูขั้นข้างขึ้นอ่ะก็ต้องโหดแหละสักที Many hours later ตีทีโคตรไกลอ่ะจะเอาอะไรไปสู้วะพี่ขนาดแค่โดมะมึงยังขนาดนี้ถ้ากูเจอมึงตันกูจะไม่ตายแล้วเหรอ เรียบร้อยครับมาสวมหมวกโดมาหน่อยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนิดนึงต่อไปน่าจะเป็นตัวสุดท้ายครับโคคุชิโบครับผมข้างขึ้นอันดับหนึ่งสุดยอดที่สุดแล้วก็ไปตบมูซันโคคุชิโบนี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโหดชิเป๋งโคตรพ่อโคตรแม่โหด Two hours later ขอเปิดกันหน่อยดูดิครับว่าปราณพระจันทร์กับปราณตะวันเนี่ยใครจะสู้ได้มากกว่ากันเกินตึงมือเกินโซล่าซันซีทางนี้ล่ะมันหลบไม่ได้เลยว่ะใครจะหลบไปกินอาหารสักนิดนึงขอหลบกินอาหารหน่อยเถอะเพื่อนโอ้โคตรโหดตึงมือเกินโอเคครับมาขอสักรอบลืมเปิดโหมดดาบพิฆาตอสูรตีไงหลังจากนั้นพี่ม่อนก็ตายไปไม่รู้กี่ล้านรอบคนตัดเลยจะตัดไปช่วงที่ใกล้ตายเลยนะจ๊ะมันใกล้ตายแล้วโอ้มันกลายร่างปีศาจอีกพี่ชนะพี่ยังไงครับพี่โอเคชนะได้อยู่โอเคครับเราก็จะได้มาเป็นดาบของปราณพระจันทร์และก็ปราณตะวันนะครับแน่นอนว่าเราใช้ดาบโคคุชิโบกันนะฮะในการต่อสู้กับลาสบอสสุดท้ายของเราและก็เสื้อโคคุชิโบครับที่แม่งพลังป้องกันโคตรต่ำไปฆ่ามูซันกันดีกว่าโคคุชิโบมันก็ลากเลยกูแล้วมึงก็ต้องนี้ดิวะอุ้ยตอนนี้ตีไกลอุ้ยโดนเหลี่ยมอุ้ยท่านี้ตีไกลว่ะโดนเหลี่ยมครับมูซันโดนเหลี่ยมไหนดูดิมันตีไกลขนาดไหนคือมันตีไกลมากนะนี่แค่บอกแล้วปลานี่แหละแม่งเจ๋งก็ปลาตะวันดินี่เขาเรียกว่าศึกคนตีไกลศึกคนตีไกลศึกคนตีไกลครับโอ้โหมูซันอัพล่างและที่ถ่ายแล้วอันนี้ล่างนี้มันตีโคตรไกลโคตรพ่อโคตรแม่ไกลมันตีไกลมากล่างนี้ตีไกลมากได้อันนี้อยากล้มเข้าศึกคนตีไกลโอ้โห Two hours later ตอนนี้ครับผมไม่มีทางกำจัดมูซันได้แน่นอนครับถ้าเกิดผมยังเป็นแบบมนุษย์ธรรมดาอยู่เขาด้านมืดและจัดไปมูซันไหนนี่ขนาดผมเข้าด้านมืดยังโอ้โหด้านมืดไม่เพียงพอโดนมูซันตบยับเลยว่ามูซันตายจริงรอบนี้ตายไม่ตายว่ะเหลือเลื่อนนิดนึงเหลือนิดเดียวจบฉากโอเคจบฉากมูซันครับนอนโอเคครับในเมื่อเราฆ่ามูซันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ต้องเป็นปีศาจขึ้นมาเองครับเพราะว่าตอนสุดท้ายเราต้องจัดการนะครับนั่นก็คือกำจัดทันจิโร่ครับทันจิโร่มูซันเดี๋ยวเรากลับโลกปกติก่อนดีกว่าและนี่คือ last boss สุดท้ายที่แท้จริงทันจิโร่มูซันมาไม่น่ายากขนาดนั้นเพราะว่าผมน่ะเป็นปีศาจไปแล้วเป็นมนุษย์ธรรมดามันสู้ยากเนาะนี่ก็เป็นปีศาจสิมันจะสู้ง่ายนี่พอผมเป็นปีศาจปุ๊บแบบเรียบง่ายโอ้ปีศาจที่ใช้เนี่ยเป็นปีศาจที่ใช้ปราณได้มันเรียบง่ายจริงอุ้ยนี่ไงโอ้มันเล่นแรงมันเล่นแรงไหนผมลองท่าแรงหน่อยอู้มันเล่นแรงเกินโอ้โหเจ็บจี๊ดโอ้ยเจ็บจี๊ดนี่ไงโอเคโอ้เล่นซะเจ็บจี๊ดเลยว่ะขอกินคนหน่อยแล้วกันนะเพื่อเพิ่มพลังสักนิดนึงนี่ครับผมบอกเลยถึงทันจิโร่มูซันจะมีปราณพระอาทิตย์ก็ตามปราณตะวันแต่ก็ไม่สามารถชนะผมได้หรอกนะมันเล่นแรงอยู่ทุกคนจะเล่นเบาๆอันนี้ไม่น่าเบานี่แรงโอเคหนีก่อนมาใช้ท่าหน่อยท่าจันเซี่ยว จับเที่ยวเรียบร้อยครับเราก็กำจัดทันจิโร่มูซันเสร็จเรียบร้อยกำจัดทันจิโร่มูซันเสร็จแล้วทุกอย่างก็จบครับเราก็จะเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคสันภาคต่อไป